ทุกครั้งที่มามันก็เหมือนไม่ได้มาทำงานนะครับมันก็เหมือนมาได้ชมฟุตบอลได้ลุ้นไปกับเกมเราก็คิดถึงบรรยากาศเหล่านั้นที่กับการที่จะได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นยินดีมากครับยินดีมากกับการกลับมาสู่บ้านหลังนี้อีกครั้งหนึ่งของฟุตบอลไทยครับสวัสดีครับผมมดสุรเดชครับพิธีกรแล้วก็ผู้บรรยายฟุตบอลทางทรูวิชั่นครับถ้าพูดถึงความผูกพันของฟุตบอลไทยกับผมก็คงจะต้องย้อนกลับไปถึงช่วงเด็กๆนะครับก็อาจจะเป็นเด็กคนหนึ่งที่เตะฟุตบอลเล่นฟุตบอลกันแล้วก็มีเพื่อนๆที่เล่นฟุตบอลกันมาตั้งแต่เด็กเข้ามาสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพนะครับรุ่นผมก็จะมีพวกเกียรติวุฒิสายแววเจษฎากรเหมแดงมีวุฒิชัยทาทองอะไรเงี้ยที่เรียนร่วมกันที่เคยเล่นฟุตบอลด้วยกันแล้วก็ก้าวขึ้นมาเป็นนักฟุตบอลระดับเยาวชนทีมชาติแล้วก็เล่นฟุตบอลอาชีพเราก็ได้ติดตามพวกเขานะครับได้ติดตามพวกเขาตรงนั้นแล้วก็คุกคีกับวงการฟุตบอลจนขยับเรื่องของบทบาทจากนักข่าวมาเป็นโปรดิวเซอร์ทำรายการมาเป็นผู้บรรยายฟุตบอลแล้วก็มาเป็นพิธีกรเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลาของการคุกคีกับฟุตบอลไทยก็ต้องบอกว่าตั้งแต่เด็กเลยครับจนถึงทุกวันนี้ก็โอ้โหกินเวลามาก็น่าจะมี30กว่าปีได้นะครับจริงๆเรื่องของการบรรยายฟุตบอลก็ต้องบอกว่าอาจจะเป็นงานในฝันของหลายๆคนนะครับเด็กผู้ชายคนนึงจะดูฟุตบอล90นาทีเนี่ยมันก็มีความสุขอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการได้มาทำงานจุดนี้ด้วยมันก็เลยกลายเป็นการเติมเต็มความฝันด้วยแล้วก็ทุกครั้งที่มามันก็เหมือนไม่ได้มาทำงานนะครับมันก็เหมือนมาได้ชมฟุตบอลได้ลุ้นไปกับเกมและแน่นอนกับการที่ได้มีส่วนร่วมกับการที่เป็นส่วนหนึ่งนะครับของเกมการแข่งขันเนี่ยก็ถือว่าเป็นเกียรติมากๆเหมือนกันครับทำให้หายคิดถึงนะครับจริงๆแล้วเราก็เข้าใจได้ว่ามันก็เป็นเรื่องของวัฏจักรฟุตบอลอย่างนึงกับเรื่องลิขสิทธิ์ที่มันเปลี่ยนถ่ายผ่านมือมันเป็นเรื่องปกติของโลกฟุตบอลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมยินดีมากครับที่ฟุตบอลไทยจะกลับมาที่ทรูวิชั่นและแน่นอนว่าคงจะไม่ใช่แค่แฟนๆที่อาจจะมีบางส่วนที่บอกว่าเออคิดถึงทีมงานทรูวิชั่นไม่ว่าจะเป็นคนภาคผู้บรรยายหรือทีมทำงานในสตูดิโออะไรเงี้ยแน่นอนครับเราเป็นคนทำงานเนี่ยเราก็คิดถึงบรรยากาศเหล่านั้นกรอบเป็นโทษของบุรีรัมย์เลยนะครับแล้วดูโหซ้ายของจักรพันธ์จ่ายทะลุช่องสวยมากเชฟประวิตรหลอกสถาพรแล้วยิงด้วยขวาเข้าไปครับอาจจะเป็นสุนาที่ชอบสไตล์แบบนี้เลยกับการที่จะได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นยินดีมากครับยินดีมากกับการกลับมาสู่บ้านหลังนี้อีกครั้งหนึ่งของฟุตบอลไทยครับเราจะได้กลับมาเจอกันอีกแล้วเนาะกับฟุตบอลไทยในบ้านของเราที่ทรูวิชั่นนะครับเพราะฉะนั้นผมใช้คำว่าร่วมกันสร้างฟุตบอลให้เดินหน้านะครับฟุตบอลไทยยังต้องการทุกภาคส่วนนะครับเพราะว่าการพัฒนาของฟุตบอลเนี่ยมันไม่ใช่แค่สมาคมอย่างเดียวไม่ใช่แค่สโมสรไม่ใช่แค่ผู้บริหารไม่ใช่แค่นักฟุตบอลมันก็ยังมีมุมของแฟนบอลด้วยมุมของถ้าพูดวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องของลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดแน่นอนมันก็เป็นเรื่องขององค์กรที่อย่างทรูวิชั่นเข้ามาเพื่อที่จะช่วยให้ฟุตบอลมันเดินหน้าต่อไปได้เพราะฉะนั้นแน่นอนแหละครับกับพูดถึงตรงนี้ทุกส่วนก็คงยังต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับวันนี้ในฐานะที่ผมเป็นตัวแทนทรูวิชั่นผมก็เป็นแฟนบอลคนหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะช่วยกันสนับสนุนให้ฟุตบอลมันกลับมามีมูลค่าอีกครั้งนึงเดินหน้าด้วยกันทั้งหมดซื้อลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องนะครับผมเองทำงานทรูวิชั่นนี่ผมไม่ใช่ว่าไม่เสียตังนะผมก็เสียตังค่าลิขสิทธิ์เหมือนกันอย่างน้อยๆแต่เราเขาคิดกันเสียว่าลิขสิทธิ์เหล่านั้นเงินเหล่านั้นที่เราจ่ายไปเนี่ยมันก็คือกลับไปสู่การพัฒนาวงการเพราะฉะนั้นการกลับมารอบนี้ครับแน่นอนโอเคอาจจะมีบางส่วนเนี่ยอาจจะคิดถึงเสียงของผู้บรรยายหลายๆท่านคิดถึงเสียงของผมแต่แน่นอนเรามาเพื่อที่จะพัฒนาวงการแล้วก็กลับมาทำให้ฟุตบอลไทยมันยิ่งใหญ่อีกครั้งนึงก็เดี๋ยวติดตามกันครับทางทรูวิชั่นนะครับรอติดตามกันครับ